กราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปนะคะแล้วก็สวัสดีสาธุชนผู้มีบุญนักสร้างบารมีทุกท่านค่ะมาพบกับน้องแก้วธนพรเทสารินค่ะในวันอาทิตย์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2564ค่ะในเวลาดีๆแบบนี้เวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งค่ะก่อนอื่นนะคะน้องแก้วขออนุญาตเช็คเสียงไมค์พิธีกรหน่อยนะคะค่ะได้ยินเสียงพิธีกรไหมคะได้ยินไหมคะถ้าได้ยินเสียงพิธีกรนะคะช่วยกด1เข้ามาในห้องแชทให้หน่อยค่ะได้ยินไหมคะ1ค่ะแสดงว่าได้ยินชัดเจนนะคะค่ะและถ้าจะให้ดีกว่านั้นนะคะกดโอ้โห072รอเลยค่ะถ้าจะให้ดีกว่านั้นนะคะช่วยเปิดกล้องนะคะมาทักทายกันหน่อยนะคะมีใครสะดวกเปิดกล้องให้ไหมคะขอเรียกชื่อเลยได้ไหมเดี๋ยวนะคะสะดวกไหมคะพี่เปรมฤดีพี่เปรมฤดีสะดวกเปิดกล้องคุยกันไหมคะมายังคะได้ยินเสียงพิธีกรไหมคะเปิดไมค์คุยกันได้ไหมคะพี่เปรมฤดีนะคะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะพี่เปรมฤดีช่วยเปิดไมค์หน่อยค่ะพอดีทางนี้ไม่ได้ยินเสียงค่ะได้ยินไหมคะเหมือนพี่เขายังพร้อมเปิดกล้องให้แต่ว่าไม่เปิดไมค์ ก็เลยไม่สามารถสื่อสารกันได้ค่ะขออนุญาตคนต่อไปนะคะพี่สินิรัตน์ยวนเชยค่ะพร้อมไหมคะสะดวกทักทายกันไหมคะเปิดไมค์หน่อยค่ะพอดีว่าพิธีกรไม่ได้ยินเสียงเลยสวัสดีค่ะไม่ได้ยินเสียงค่ะอ๋อต้องขอข้ามไปเลยนะคะพอดีว่าพิธีกรไม่สามารถได้ยินเสียงได้เลยเห็นแต่หน้ากันก็โอเคแล้วค่ะไม่เป็นไรนะคะค่ะเรามาเข้าเรื่องของเราก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีธรรมะดีๆนะคะมาให้เราได้รับฟังกันเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นธรรมะในหัวข้อเรื่อง Q&A ตอบทุกคำถามไขข้อข้องใจค่ะโดยพระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์โสติโกค่ะซึ่งพระอาจารย์เองก็ได้เมตตาพวกเรานะคะมาตอบคำถามนะคะตั้งแต่ EP ที่1นะคะจนตอนนี้เป็น EP ที่5แล้วนะคะพระอาจารย์ก็ยังมาให้พวกเราแบบสม่ำเสมอเลยนะคะถึงแม้ว่าภารกิจหน้าที่ของท่านจะมีเยอะแต่ท่านก็สละเวลามาตอบคำถามให้กับพวกเรานะคะซึ่งวันนี้เองนะคะก็จะเป็นสำหรับคนนะคะที่อกหักนะคะก็ห้ามพลาดนะคะวันนี้เรามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะมีวิธีซึ่งพระอาจารย์ก็จะมีวิธีมาไขข้อข้องใจแนะนำทางออกให้หรือว่าใครที่ชอบจับผิดคนอื่นนะคะเกิดจากอะไรมีอนิสงส์อย่างไรในอนาคตนะคะหรือจะส่งผลอย่างไรนะคะวันนี้พระอาจารย์ก็จะเมตตามาไขข้อข้องใจให้กับทุกท่านนะคะค่ะก็ขออนุญาตนะคะกล่าวถึงประวัติพระอาจารย์นิดนึงค่ะซึ่งประวัติของพระอาจารย์เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วแต่วันนี้เราจะมาทบทวนอีกครั้งนึงนะคะพระอาจารย์นะคะมีชื่อว่าพระครูสังฆรัตน์อนุรักษ์โสติโกนะคะซึ่งตำแหน่งปัจจุบันของพระอาจารย์นะคะเป็นเลขานุการกิจนะคะหลวงพ่อทัตตะชีโวค่ะแล้วก็เป็นผู้ประสานงานนะคะโครงการอาสาสมัครกองพลจักรพรรดิหัตถสวรรค์อดีตหัวหน้ากองวิชาการอาสมบัณฑิตค่ะแล้วก็การศึกษาทางโลกนะคะคือศิลปศาสตร์บัณฑิตคณะการจัดการทั่วไปนะคะการตลาดนะคะสถาบันราชภัฏลำปางค่ะส่วนการศึกษาทางธรรมนะคะก็เป็นนักธรรมเอกค่ะปัจจุบันนะคะพระอาจารย์ก็เป็นพระอาจารย์ประจำรายวิชา DF102 ค่ะหรือว่าวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็มีซึ่งพรุ่งนี้นะคะก็มีการเรียนการสอนในวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยนะคะช่วง
บ่าย2ถึงบ่าย3โมงนะคะแล้วก็มีวิชา SB 405ด้วยนะคะต่อเลยช่วงบ่าย3ถึง4โมงเย็นค่ะ SB 405หรือว่าชื่อเต็มคือวิชาชาดกวิธีนักสร้างบารมีค่ะส่วน2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งค่ะก็จะเป็นวิชากัลยาณมิตรเพื่อสันติภาพของโลกนะคะประมาณนี้ค่ะมีทำตนให้ดีค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเปิดกล้องให้พระอาจารย์ได้เห็นหน้าหน่อยนะคะค่ะพร้อมกันแล้วเนาะหรือว่ากด072มาให้สัญญาณหน่อยค่ะ072พร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวน้องแก้วจะพาไปกราบพระอาจารย์กันนะคะค่ะกราบอาราธนาพระอาจารย์นะคะนำบูชาพระรัตนตรัยเจ้าค่ะตั้งใจบูชาพระกันเนาะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิครับสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิธัมมังนัมมัสสามิครับสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิครับหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปภาคณมการังกโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนะคะทำความเคารพพระอาจารย์โดยการน้อมไหว้ค่ะน้อมไหว้ครั้งที่1น้อมไหว้ครั้งที่2น้อมไหว้ครั้งที่3เจริญพรญาติโยมทุกท่านเนาะขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านเช่นกันวันนี้หลวงพี่ก็ได้มีโอกาสกลับมาเจอกับพระอาจารย์อีกครั้งนึงแล้วนะคราวที่แล้วพระอาจารย์ท่านตามหาประกาศทางซูมเลยว่าหลวงพี่กิติไปไหนคราวนี้เลยต้องกลับมาเลยนะถึงแม้ป่วยก็ต้องกลับมาให้ได้วันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีงามเพราะว่าจะได้มาฟังคำตอบทุกข้อสงสัยใครมีข้อสงสัยอะไรก็ไม่ต้องกลัวดูว่าเราดูเป็นผู้ฉลาดน้อยไม่ต้องกลัวเลยนะเพราะว่าก็มันไม่รู้อ่ะใช่ไหมทีนี้เราอยู่กับผู้รู้แล้วเราอย่าใช้โอกาสให้สิ้นเปลืองไปตอนนี้ใครมีโอกาสสงสัยอะไรถามมาได้เลยถามมาสดๆแล้วเดี๋ยวพระอาจารย์จะตอบสดๆส่วนในตัวของหลวงพี่เองเนี่ยก็ไปรีเสิร์ชคำถามมาจากญาติโยมเหมือนกันว่าเขาสงสัยอะไรกันเพราะว่าตัวหลวงเองตัวของหลวงพี่เองเนี่ยในฐานะที่เป็นพระภิกษุสงฆ์เนี่ยก็จะสงสัยอีกเป็นอีกมุมในแง่มุมหนึ่งในเชิงของพระเนาะแต่ว่าในเชิงของญาติโยมเนี่ยอย่างเรื่องอกหักเนี่ยหลวงพี่ไม่มีอยู่แล้วคือมันอกหักไม่ได้แล้วมันอยู่ในเพศนี้เนาะถ้าจะหักอกก็คงต้องเป็นหักอกตัวเองก็เลยไปรีเสิร์ชมาก็วันนี้พระอาจารย์ท่านมีเวลาไม่มากนะท่านใดรีบขนขวายสงสัยอะไรก็ส่งคำถามมาได้เลยในทางแชทนะก็ขอกราบครับพระอาจารย์อย่างเป็นทางการครับพระอาจารย์ครับโอ้โหคำถามแรกก็อันนี้ผมแบบไปเจอมาในคลับเฮาครับอาจารย์ทันสมัยนะเขาถามผมมาเลยครับผมแล้วก็ผมให้คำตอบไปแบบตามพอที่มีความรู้ครับวันนี้จะได้คำตอบจากอีกมุมหนึ่งของอาจารย์ผมก็อยากรู้ว่าอาจารย์จะให้คำตอบว่าอย่างไรก็มีโยมท่านหนึ่งนะครับสงสัยว่าเนี่ยในสภาวะเศรษฐกิจสังคมตอนเนี้ยที่มันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เนี่ยครับแล้วก็แถมยังมีโรคระบาดตามมาอีกนะครับทำให้ตัวหนูเองเนี่ยประสบความลำบากในเกือบทุกเรื่องเลยครับครับ
เรื่องการงานก็แย่เรื่องการเงินก็แย่สุขภาพก็ไม่ค่อยดีแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกคือแบบแย่ไปเกือบทุกเรื่องเลยครับอาจารย์ครับแต่ว่าเขาก็กลับไปเห็นกับอีกกลุ่มบางคนเนี่ยอยู่ดีมีสุขเป็นปกติเหมือนแบบว่าโควิดก็ทำอะไรไม่ได้เศรษฐกิจก็ทำอะไรไม่ได้เลยเขาไม่เข้าใจว่าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาแล้วสาเหตุแล้วสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้ครับอาจารย์ก็ต้องบอกว่าสถานการณ์โรคระบาดเนี่ยมันกระทบกับใจคนในเบื้องต้นก่อนทั้งโลกนะครับแต่บางคนอาจจะในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินอะไรเงี้ยบางคนอาจจะไม่กระทบแต่ขอให้หลักการไปก่อนแล้วกันนะฮะถ้าเกิดพูดแบบกลางๆยังไม่ได้พูดถึงบุญบาปเนี่ยครับอยู่ที่ว่าการบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่เป็นยังไงครับถ้าเกิดว่าเขาแบ่งเงินใช้แบ่งเงินเก็บครับแล้วก็มีแบ่งเงินสำรองในเวลาฉุกเฉินไว้คนกลุ่มนี้ก็มีอยู่ฮะมีอยู่ซึ่งแนวทางตัวนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เคยให้ไว้มันเป็นหลักธรรมอยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นหลักธรรมอยู่แล้วว่ามันจะต้องมีปัจจัยส่วนหนึ่งเป็นส่วนสุดท้ายเนี่ยที่ใช้ในการป้องกันภัยป้องกันภัยถ้าเกิดว่าเราบริหารจัดการเงินดีเนี่ยมันก็ทำให้เขารู้สึกว่าแบบพอรอดไปได้แต่ก็อันนี้ก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะบางทีเขาอาจจะเห็นการแสดงออกของบุคคลก็ได้เขายังไม่แน่ใจว่าตัวของคนเขาอาจจะเดือดร้อนก็ได้ฮะเพียงแต่ว่าเขาก็มองว่าถ้าเกิดเดือดร้อนไปเนี่ยแล้วก็รุ่มร้อนไปก็ไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรไม่ต้องใช้ชีวิตไม่น่าได้อะไรใช่ไหมครับงั้นใช้ชีวิตให้เป็นปกติแล้วก็หาทางแก้ไขกันไปทีละอย่างทีละอย่างอะไรแบบนี้ฮะอารมณ์ว่ากุ้มไปก็เท่านั้นใช่ว่าไม่ดีก็ได้ดีขึ้นไม่ได้ดีขึ้นเลยเพราะปัญหาหลักๆนี่ต้องบอกก่อนนะคุณโยมว่าทุกเรื่องเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราถ้าใจเราคิดว่ามันมีปัญหามันก็จะมีบางคนนี่เคยเข้ามาหาหลวงพ่อทัตตะครับบอกว่าเศรษฐกิจมันแย่ครับธุรกิจก็แย่ครับดังนั้นเขามีความจำเป็นจะต้องขายทรัพย์เขาถามพ่ออย่างเงี้ยเขาควรจะขายหรือควรจะเก็บเขาถามพ่อแบบนี้นะเชื่อว่าคนที่เจอปัญหาตอนนี้ก็คงคิดอะไรแบบเนี้ยครับหลวงพ่อท่านบอกถ้าจำเป็นจะต้องขายเพื่อที่จะรักษากิจการหรือว่างานของเราให้มันเดินต่อไปได้เนี่ยครับก็ขายแต่ไม่ว่าจะขายยังไงก็ตามเนี่ยสิ่งที่ท่านขอก็คือว่าบ้านที่ดินอะไรพวกเนี้ยครับขอเอาไว้เป็นอย่างสุดท้ายที่จะขายไอ้พวกของเล็กๆที่ว่าเป็นตู้เย็นพัดลมทีวีพวกเนี้ยโซฟานู่นนี่นั่นอันไหนที่มันพอตัดได้ตัดได้แม้กระทั่งรถครับถ้าเกิดว่าขายได้ก็ขายแต่บางคนก็รถก็มีความจำเป็นท่านให้ช่างความสำคัญดูแล้วก็บอกว่าถ้าจะขายขอบ้านอะไรไว้ที่สุดท้ายแล้วกันเพราะอย่างน้อยสุดก็ยังมีที่อยู่ยังพอยังมีที่หลับที่นอนมีฐานทัพมีอะไรที่พอจะเป็นที่มั่นครับให้เราได้ตั้งมั่นสู้ต่อไปได้ก็คงจะประมาณนี้ขอเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันเนาะเพราะว่าทุกคนลำบากเหมือนกันพระเองก็ลำบากคนมาทำบุญที่วัดได้น้อยลงใช่เลยครับดังนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้ครับยืนยันเลยครับก็อาจจะมีปัญหาก็ได้หรืออาจจะไม่มีก็ได้ถ้าเขาไม่มีแสดงว่าเขาบริหารจัดการเงินไว้ดีครับแต่ถ้ามองในเชิงของบุญกุศลก็คือว่าบุญเก่าทำไว้ดีฮะยังพอรอดไปได้ในสถานการณ์แบบนี้ก็คงตอบประมาณนี้แหละคือยังไงก็ทำบุญไว้ดีกว่าใช่น้อยดีกว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยทุนสำรองข้ามชาติอย่างน้อยก็สบายใจใช่ไหมครับอาจารย์ทำบุญนะเป็นทุนสำรองข้ามชาติโอ้ค่ะโอเคครับคำถามต่อไปครับโอ้โหอันนี้ก็เป็นคนไม่ใกล้ไม่ไกลเป็นคนใกล้ตัวนะครับถามว่าคำว่ากลิ่นศีลกลิ่นธรรมเนี่ยมีจริงๆหรือเปล่านะครับอาจารย์หรือว่าเป็นแค่การเปรียบเปยหรือได้กลิ่นจริงๆถ้าได้กลิ่นเนี่ยเราในพระไตรปิฎกเราจะเคยได้ยินแต่เทวดาได้กลิ่นศีลกลิ่นธรรมจากพระผู้ทรงศีลผู้ทรงศีลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยหรือมนุษย์ทั่วเรามนุษย์ทั่วไปอย่างเราเนี่ยก็ได้กลิ่นเหมือนกันกลิ่นเนี่ยมันมีจริงไหมครับอาจารย์เอาคำถามแรกก่อนกลิ่นศีลกลิ่นธรรมถ้ามองในเชิงของพระไตรปิฎกที่นี่เอาเฉพาะบาลีก่อนครับมีเรื่องของเกียรติศัพท์คุณงามความดีเนี่ยครับเขาเรียกว่ากลิ่นตรงนี้แหละคือกลิ่นของคุณความดีนี่คือกลิ่นศีลครับที่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้ในชั้นบาลีนะฮะส่วนว่าเรื่องของที่เทวดาหรืออะไรเนี่ยเป็นอีกชั้นนึงก็ว่ากันไปแต่อันนี้ในเชิงปฏิบัติอันนี้ขอขยายความแล้วกันครับในเชิงของการศึกษาพระพุทธศาสนาเนี่ยประเด็นสำคัญเลยคือการพัฒนาจิตพัฒนาใจแต่ในขณะเดียวกันก็มีเรื่องของการพัฒนากายข้างนอกด้วยเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราไปดูอย่างศีลของพระนี่ฮะ
พระวินัยใน 20,000 กว่าข้อจะมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายอยู่ในนั้นดังนั้นเนี่ยมันจะมีรายละเอียดอยู่หลายๆเรื่องที่อยู่ครับส่วนถ้าเกิดว่าเรามองหรือว่าเราอาจจะเคยได้ข่าวพระนักปฏิบัติครับหรือญาติโยมที่ปฏิบัติตัวดีเนี่ยครับคนเหล่านี้ยกตัวอย่างศีลก่อนแล้วกันฮะที่เขาถามเรื่องกินศีลมาเรื่องศีลศีลควบคุมกายครับกับวาจาถ้าเราคุมของพวกนี้ได้แล้วก็ดำเนินชีวิตไปในทางที่ค่อนข้างที่จะถูกต้องตามแนวทางที่พุทธเจ้าท่านบอกไว้ความบริสุทธิ์มันเริ่มเกิดจากภายนอกครับเสร็จแล้วพอมันนั่งปฏิบัติทำต่อความบริสุทธิ์มันจะออกมาจากข้างในด้วยดังนั้นเราอาจจะเคยเห็นที่เขาพูดถึงพระธาตุเห็นไหมฮะพระธาตุที่พอมีพระนักปฏิบัติถ้าเกิดว่าเผาหรืออะไรเงี้ยครับมีธาตุขึ้นมามีธาตุขึ้นมากระดูกเนี่ยกระดูกธรรมดาเนี่ยกลายเป็นแก้วเป็นอะไรแบบนี้ครับของพวกนี้มันเป็นตัวบอกว่าเขากลั่นจากข้างในความบริสุทธิ์ที่มันเริ่มออกมาถ้ารักษาศีลดีความบริสุทธิ์กายวาจามีครับถ้าปฏิบัติธรรมดีรักษาใจด้วยของพวกนี้มันจะกลั่นฮะพอมันกลั่นเสร็จพอมันบริสุทธิ์เสร็จปุ๊บกลิ่นเนี่ยของบริสุทธิ์เนี่ยฮะมันก็จะเป็นกลิ่นที่ดีหรือจะไม่มีกลิ่นครับคือกลิ่นของความสะอาดใช่ไหมครับมันมีตรงนั้นด้วยสะอาดทั้งกายวาจาใจจนกลายเป็นความสะอาดที่บริสุทธิ์ครับคือไม่มีกลิ่นเลยกลายเป็นแก้วครับประมาณนี้แหละครับถ้าจะตอบในเรื่องนี้มันมีฮะเรื่องพวกนี้มีอยู่มีอยู่เอาแค่ในเบื้องต้นเนี่ยสมมุติว่ายกตัวอย่างหยาบๆแล้วกันนะฮะครับบางคนอันนี้ขออภัยนะคุณโยมรับประทานสุนัขครับเดินไปที่ไหนเนี่ยสุนัขเห่าเลยฮะมันได้กลิ่นมันได้กลิ่นเนื้อของพวกนี้ทั้งที่เราฉันลงไปเอ๊ะเราฉันลงไปมันจะมีกลิ่นของมันอยู่ฮะคนพวกนี้เห็นสุนัขจะเห่าเลยแล้วก็เนื้อที่พุทธเจ้าท่านห้ามไว้ก็เนื้อแบบพวกสัตว์ใหญ่ๆสัตว์ที่มีภัยต่างๆเพราะเสือพวกอะไรพวกนี้กลิ่นมันจะออกฮะเพราะกลิ่นมันจะออกเสร็จถ้าเกิดว่าเดินเข้าไปในป่าอาจจะเกิดอันตรายได้ของพวกนี้แหละฮะมันสะท้อนจากความประพฤติแล้วก็ไปทำอะไรที่ไม่ค่อยเหมาะไม่ค่อยสมครับผมไปกินอะไรที่ไม่ค่อยเหมาะยังมีปัญหาเลยยังไม่ต้องพูดถึงความประพฤตินะฮะครับก็ประมาณนี้แหละครับโอ้มีวันหนึ่งผมกินไก่ครับเป็นไงบ้างครับเดินไปใกล้ๆไก่วิ่งหนีเลยครับอาจารย์แสดงว่าไก่ได้กินปกติมันก็หนีอยู่แล้วนะครับแล้วมันมีอันนึงอันนี้ก็เป็นเกรดเล็กๆน้อยๆนะคุณโยมคือจีวรพระเนี่ยผืนมันใหญ่ครับหลวงพ่อรัตตะท่านให้ทริคไว้ฮะอย่างเช่นว่าตอนที่ว่ารับบุญอุปถัมภ์ต้องซักจีวรท่านเนี่ยครับท่านบอกว่าให้เรามาดมดูดูว่ากลิ่นตัวท่านไม่ค่อยมีแต่ถ้าเมื่อไหร่มันมีกลิ่นแปลกๆแสดงว่าธาตุของตัวท่านเริ่มไม่ปกติอาจจะฉันน้ำน้อยหรืออะไรแบบเนี้ยให้บอกท่านแล้วท่านก็ปรับนี่คือของพวกนี้มันมีออกมากลิ่นตัวของเราเนี่ยพอบอกอะไรได้หลายๆอย่างอยู่เช่นกันครับก็คิดว่าเกี่ยวข้องถ้าภาษาแบบเชิงวิทยาศาสตร์มันประมาณแบบฟีโรโมนอะไรอย่างนี้ด้วยป่ะครับก็ไม่เชิงอย่างนั้นฮะก็คือธาตุที่อยู่ในตัวเรานี่แหละร่างกายเราประกอบด้วยดินน้ำลมไฟอากาศใช่ไหมฮะถ้ามันไม่บาลานซ์มันก็จะมีสิ่งผิดปกติขึ้นมาอันนี้เราตรวจเช็คได้เราจะรู้ตัวเราอยู่แล้วว่ากลิ่นตัวเราเป็นยังไงครับแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันใช่ครับโอ้โอเคนะครับก็ท่านที่ถามคำถามนี้มาคงจะได้รับคำตอบนี้ไปแล้วนะครับโอ้คำถามที่สามคนใกล้ชิดอีกแล้วครับอาจารย์กินกันแถวนี้นะฮะอยากรู้ว่าคนที่ชอบจับผิดชอบไปยุ่งเรื่องของผู้อื่นนะครับแต่หน้าที่ของตัวเองเนี่ยไม่ค่อยจะทำอะไรเลยแต่ว่าชอบไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเนี่ยเหตุที่เขามีนิสัยแบบนี้เกิดจากสาเหตุอะไรครับอาจารย์ที่ไปยุ่งเรื่องชาวบ้านนี่แหละฮะใช่ครับแต่ว่าของตัวเองอ่ะไม่ค่อยจะมีทำอะไรหรอกก็คำตอบอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วก็ไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองเลยต้องเอาตัวเองไปจับกับชาวบ้านมันเป็นปกติฮะถ้าเมื่อไรเราเองไม่ได้สนใจเรื่องของตัวเราเองเนี่ยเราจะไปจับเรื่องของชาวบ้านหลวงพ่อท่านเคยสอนไว้นะฮะครับลืมตาเนี่ยจะเห็นคนทั้งโลกฮะแต่ถ้าหลับตาจะเริ่มเห็นตัวเองถ้าเรานั่งสมาธิเราจะรู้จักตัวเองฝึกฝนอบรมตนเองตามธรรมะก็จะรู้จักตัวเองมากขึ้นถ้าเราสนใจที่ตัวเองเราจะไปสนใจคนอื่นน้อยลงมันเป็นปกติฮะเพราะใจคิดได้ทีละเรื่องแต่ถ้าไม่สนใจเรื่องของตัวเองงานการไม่ทำอย่างที่เขาถามมาเมื่อกี้ก็จะเอาใจไปจับกับคนอื่นและยิ่งโดยปกติเนี่ยไอ้เรื่องความผิดชาวบ้านมันเห็นชัดฮะความผิดตัวเองไม่เห็นอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนรวมถึงคนถามด้วยไม่แน่นะฮะบางทีก็คือไปมองคนอื่นมากเกินไปก็หันกลับมามองตัวเองบ้างก็น่าจะดีโอ้จริงเลยครับจริงนะครับอาจารย์โอ้โหอันนี้ชัดมากนะครับก็คือคำตอบเนี่ยไม่มีซับซ้อนเลยนะครับก็คือลืมสนใจเรื่องตัวเองก็เลยไปสนใจเรื่องผู้อื่นแล้วก็มานู่นนี่นั่นจับผิดกันว่าไปใช่ครับโอเคนะครับจบไปแล้วกับคำถามที่สามเวลามาจัดการรับผิดชอบงานเราดีกว่าแค่
จริงๆแค่เรื่องแก้นิสัยของตัวเองอย่างเดียวนี่ก็ทำไม่ทันแล้วใช่ครับก็ทำไม่ทันปวดหัวทั้งวันเลยนะครับโอเคครับต่อไปข้อที่4นะครับอันนี้มาจากโยมแม่ผมเลยครับอาจารย์โยมแม่เลยนะหากินไม่ใกล้ไม่ไกลครับโอเคครับโยมแม่ทำไมคนที่มีนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนมักโดนรังแกเสมอทำให้เขาเนี่ยอยากจะเป็นคนไม่ดีพระอาจารย์พอจะมีหลักธรรมหรือวิธีแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรไหมคะคือต้องดูเวลาด้วยเหมือนกันผมไม่แน่ใจว่าคำถามเนี่ยถามมาในจังหวะแบบไหนนะเพราะว่าคนอ่อนน้อมเนี่ยมันจะมีจังหวะที่ให้อ่อนน้อมครับแต่มีบางเวลาเนี่ยที่ต้องการการเอาจริงก็มีเช่นว่ามาพูดยืนยันประเด็นของตัวเองเช่นว่าในวงประชุมเนี่ยฮะประเด็นคือตรงนี้ตอนนี้ก็ถกกันในวงประชุมแต่ไม่ได้หมายความว่าจะทะเลาะกันนะฮะยกเหตุผลขึ้นมาแล้วก็พูดคุยกันครับอ่อนน้อมใช้ในเวลาที่เราเข้าหาผู้ใหญ่หรือว่าแม้แต่การเสนอความคิดเห็นแม้เราจะเอาจริงเนี่ยครับผมเชื่อว่าก็อ่อนน้อมได้ถ้าเกิดว่าเราเลือกใช้คำที่มันเป็นคำที่นุ่มนวลมากพอแต่ก็มันไม่ได้หมายความว่าคนอ่อนน้อมน่าจะโดนรังแกมันไม่ใช่ทุกเคสฮะไม่ใช่ทุกเคสไม่ใช่ทุกเคสส่วนตัวผมเองก็ต้องบอกเคยเห็นคนที่อ่อนน้อมเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนเด็ดขาดในเวลาทำงานในเวลาเดียวกันในเวลาตรงไหนเป็นตัวบอกว่าเขาเป็นคนเด็ดขาดความเอาจริงกับงานที่เขาทำถ้าเกิดเขารับผิดชอบงานดีตรงนี้ถือว่าเขาเอาจริง okay. แม้ว่าเขาจะเป็นคนอ่อนน้อมอะไรเงี้ยคนเนี่ยพอเห็นคนเอาจริงเสร็จปุ๊บไม่กล้าจะมาอะไรมากพอรู้ว่าคนนี้คนจริงเอาจริงทุกเรื่องเลิกงานเข้างานแปดโมงเช้าอะไรเงี้ยนะฮะเข้ามาเจ็ดโมงครึ่งอะไรเงี้ยหรือมาเจ็ดโมงเลิกงานห้าโมงก็เลิกห้าโมงหรือห้าโมงครึ่งออกไปตามเวลามาตรงเวลาเป๊ะทุกวันจนเพื่อนเห็นว่าเวลาเนี่ยคนนี้มาคนแรกคือกฎระเบียบเป็นแบบนี้ก็อยู่อย่างเงี้ยไม่เคยฉันไม่เคยผิดกฎระเบียบเลยแต่เวลาแต่เวลาเขาหาผู้ใหญ่ไปด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนใช่ครับหรือแม้เวลาจะพูดถึงคนอื่นเขาก็อ่อนน้อมมีฮะคนประเภทนี้มีแล้วก็คนจะเกรงใจเพราะความเอาจริงของเขารับผิดชอบงานดีฮะไม่สนใจเรื่องชาวบ้านสนใจงานที่เองทำเอาความดีเอาความดีเข้าไปสู้ได้ครับโอ้โหสุดยอดเลยครับอันนี้ผมก็จะจำไว้ด้วยนะครับทำให้ผมได้คำตอบไปด้วยนะครับคำถามที่5ครับก็โยมแม่เหมือนกันนะครับโยมแม่ด้วยโยมแม่ผมโยมแม่เป็นผู้มีปัญญาฮะโยมแม่ถามว่าทำไมชีวิตคนที่ถูกเลี้ยงดูมาเหมือนกันพ่อแม่เดียวกันแต่ทำไมมีนิสัยต่างกันสุดขั้วคะเอาแบบในหยาบหยาบทั้งโลกก่อนครับช่วงจังหวะเวลาที่พ่อแม่เลี้ยงเนี่ยบางทีก็ต่างเช่นว่ามันมีคนหนึ่งเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมลูกสองคนของคุณอะนิสัยไม่เหมือนครับเขาบอกว่าลูกคนแรกเนี่ยตอนนั้นผมกำลังสร้างตัวอยู่มันเป็นลูกคนจนส่วนลูกคนต่อมาเนี่ยผมตั้งเนื้อตั้งตัวได้แล้วไอ้นี่ลูกคนรวยครับนิสัยก็เลยเป็นคนละแบบคนรวยที่เป็นลูกคนรวยแล้วก็เริ่มสบายแต่คนที่ว่าโตมาในระหว่างที่พ่อแม่สร้างตัวเนี่ยเขาก็ต้องดิ้นรนด้วยช่วยพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยทำทุกอย่างอันนี้พูดแบบหยาบๆก่อนครับสถานการณ์จังหวะในตอนนั้นที่เกิดลูกเนี่ยยกเว้นลูกแฝดครับที่เกิดมาพร้อมกันเนี่ยนะถ้าเกิดไม่พร้อมกันเนี่ยจังหวะชีวิตของคนไม่เหมือนแม้ว่าจะเป็นพ่อแม่คนเดียวกันเลี้ยงก็อาจจะแตกต่างกันได้แต่ถ้ามองเรื่องบุญบาปบุญของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับเพียงแต่ว่าเคยทำร่วมกันมาเลยมาเกิดร่วมท้องกันแต่ในงบบุญของแต่ละคนหรือว่างบบาปของแต่ละคนก็ไม่เท่าครับดังนั้นมันมีความต่างอยู่ฮะมนุษย์ทุกคนมีความต่างอยู่แม้จะเป็นพ่อแม่เดียวกันเลี้ยงก็มีความต่างหรือว่าบางทีเคยทำบุญร่วมกันมาครับแต่ว่าแยกไปอยู่คนละครอบครัวคนละบ้านเป็นเพื่อนกันนิสัยอาจจะเหมือนกันก็มีฮะลักษณะที่มีอยู่ก็พุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่าทุกชีวิตเนี่ยไม่มีชีวิตไหนเลยที่ไม่เคยเกิดมาเป็นญาติกันสังสารวัฏมันยาวไกลดังนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะมีเส้นทางที่มันทับกันอยู่ก็มันไม่แน่อย่างที่บอกถ้าหยาบๆก็คือว่าช่วงจังหวะเวลาในการเลี้ยงเนี่ยบางทีแตกต่างครับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกแตกต่างครับมันก็ทำให้การที่เด็กเนี่ยเจอสิ่งแวดล้อมรอบตัวรวมถึงพ่อแม่ที่อยู่ในบ้านด้วยที่เป็นสิ่งแวดล้อมใกล้ๆเนี่ยมีความแตกต่างลูกก็เลยมีความแตกต่างกันครับอันนี้เป็นคำตอบที่เข้าใจได้ง่ายๆเลยนะครับก็โยมแม่ก็น่าจะได้คำตอบไปแล้วแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อื่นด้วยที่อาจจะสงสัยในคำถามเดียวกันแบบนี้นะครับต่อไปคำถามที่6ครับอาจารย์หัวนี้ไปถามในขับเฮ้าส์มาอีกแล้วครับเขาถามผมมาว่าตอนนี้นะครับมีวัคซีนป้องกันโควิดมากมายหลายชนิดเลยขอปรึกษา
หนูไม่กล้าไปฉีดวัคซีนเพราะกลัวตายกลัวผลข้างเคียงที่จะตามมาค่ะครับพระอาจารย์พอจะมีหลักธรรมอะไรให้หนูกล้าตัดสินใจไปฉีดวัคซีนแล้วเลิกกลัวผลข้างเคียงที่ตามมาบ้างคะครับอันดับแรกก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าวัคซีนทุกตัวตอนนี้ที่มีอยู่ในโลกนะฮะมีผลข้างเคียงทุกตัวแล้วก็ยังไม่ผ่านขั้นตอนที่ถือว่าเป็นขั้นตอนของวัคซีนปกติ 100% ทุกตัวยังไม่มีผ่านเพราะว่าเป็นวัคซีนที่ใช้ในเวลาเร่งด่วนอันนี้ทุกตัวต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนครับอันนี้ตัวแรกนะครับตัวที่2คนที่ถามเนี่ยโดนบังคับฉีดหรือเปล่าสมมุติว่ามันมีบางหน่วยงานเขาบังคับฉีดก็คือให้พนักงานต้องฉีดถ้าไม่ฉีดจะไม่รับกลับมาทำงานเขามีความจำเป็นต้องฉีดถ้าแบบนี้ก็ต้องเลือกแล้วครับว่าอะไรก็ยังไงเนี่ยแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมที่เห็นหลักๆที่เขาว่ากันก็คือพักผ่อนเยอะๆครับดื่มน้ำมากๆครับแล้วก็ทำใจสบายๆแล้วก็ไปฉีดอย่างที่บอกแล้วก็เลือกวัคซีนให้พอเหมาะกับช่วงอายุมันจะมีช่วงอายุของมันอยู่ต้องอาจจะต้องทำกันอาจจะต้องไปศึกษานิดนึงอันนี้ในกรณีโดนบังคับฉีดครับถ้าเป็นกรณีที่ไปโดนบังคับฉีดก็ไม่ต้องฉีดก็ได้ฮะดูแลตัวเองให้ดีใส่หน้ากากล้างมือให้แบบสุดขีดเลยครับหรือว่าใส่ชุด PPE ออกบ้านอะไรเงี้ยนะคือป้องตัวเองไว้ถ้าเกิดว่าเราปกป้องตัวเองไว้ดีเชื่อได้ว่าก็ปลอดภัยในระดับนึงครับเพราะตอนนี้รอดมาประมาณ2ปีแล้วเนี่ยครับก็คิดว่าน่าจะพอรอดแหละในมุมมองของผมนะในรอดแบบที่ก็เสี่ยงก็ยังไม่ได้ฉีดก็เสี่ยงอยู่ฮะชีวิตมีความเสี่ยงอยู่แต่ถ้าเกิดว่าบางคนก็ไม่แน่กลัวว่าฉีดไปเสร็จมันจะมีผลข้างเคียงครับก็อย่างที่บอกนะว่าเราไม่รู้ว่าผลข้างเคียงของตัวนั้นน่ะกับเรามันจะเป็นยังไงตรงนี้เป็นความเสี่ยงซึ่งก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็ต้องตัดสินใจกันเองฮะว่าจะเลือกฉีดหรือไม่เลือกฉีดถ้าในกรณีถูกบังคับก็ไปศึกษาเลือกว่าตัวไหนที่แต่ดูแล้วตอนนี้ก็คงจะเลือกไม่ได้ฮะช่องทางการจองเยอะแต่วัคซีนมีน้อยอยู่ในช่วงนี้ก็อยู่ในบุญแล้วกันเนาะโยมเพราะตอนนี้อย่างญาติโยมของที่วัดเนี่ยจะไปฉีดวัคซีนเนี่ยเขาเลี้ยงอาหารพระปล่อยปลาอะไรแบบเนี้ยไปถึงเวลาไปฉีดปุ๊บไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลยอันนี้ก็ไล่ฝั่งก็มีฮะพระเราไปฉีดก็ผลข้างเคียงก็ไม่มีก็ทำบุญเลี้ยงพระอะไรแบบนี้บุญสู้เลยบุญสู้ด้วยบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมมาขอให้วัคซีนเข็มนี้ปลอดภัยสำหรับข้าพเจ้าอะไรประมาณนี้ไม่มีผลข้างเคียงเต็มที่แค่ง่วงพอประมาณนี้โอเคนะแต่ทุกตัวมีผลข้างเคียงต้องบอกว่ามีผลข้างทุกตัวมีผลข้างเคียงโอเคครับทุกตัวที่มีอยู่ในโลกเนี่ยครับต่อไปคำถามที่7นะครับโอ้โหนี้เหมาะมากสำหรับคนอกหักนะใครต้องทุกหลายๆท่านอาจจะเคยอกหักแต่คิดว่าท่านผู้ชมในซูมนี้คงไม่มีอายุน่าจะเลยไว้ลืมไปแล้วนะความอกหักเป็นยังไงนะตอนนี้หนูอกหักจากผู้ชายคนหนึ่งทั้งที่ยังคบหากันไม่นานเลยฝ่ายชายเนี่ยเมื่อเลิกลากันไปก็อยู่ดีมีสุขตามปกติเลยครับแต่หนูนะกลับรู้สึกเสียใจมากลืมเขาไม่ได้สักทีหนูควรต้องทำอย่างไรเหรอคะถึงจะลืมเขาได้คงต้องตัดใจแล้วมั้งจะต้องเริ่มตัดใจแล้วฮะเพราะว่าเขาไปของเขาไปดีแล้วนี่อันนี้ก็อันนึงนะฮะครับอีกอันนึงก็คือว่าก็ถ้าเกิดว่าคิดว่ารักเขามากแบบสุดขีดเงี้ยเขาเองยังไม่มีคนใหม่ลองไปหาดูอีกสักรอบนึงพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันดูว่าทะเลาะกันเพราะอะไรเลิกกันเพราะอะไรแล้วก็ปรับความเข้าใจกันอาจจะกลับมาคืนดีกันก็ได้อันนี้อีกมุมนึงนะฮะครับแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าคนเราจะมีความรักกันขึ้นมาเนี่ย1พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้สร้างบุญร่วมกันมาในชาติก่อนครับ2ความเกื้อกูลกันในชาตินี้ซึ่งในเคสนี้ก็ไม่รู้ว่าอยู่ในเคสไหนแต่ว่าถ้าเลี้ยงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองยืนหยัดได้ด้วยตัวเองได้เนี่ยน่าจะเป็นชีวิตที่ดีที่สุดคือตัวนี้เนี่ยข้อนี้เป็นตัวบอกแล้วว่านั่นแค่ไม่นานครับยังทุกข์ขนาดนี้ฮะถ้าอยู่ร่วมกันไปมันจะมีทุกข์มากขึ้นขนาดไหนอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงซึ่งมองได้นะผมเห็นด้วยนะครับผมเห็นด้วยนะครับก็ซึ่งว่าถ้าอยู่นานกันไปมากขึ้นมันอาจจะยิ่งกว่านี้ทุกยิ่งกว่านี้ก็ได้ครับฝืนต่อไปเลยเนี่ยเดือดร้อนแต่ถ้ายืนหยัดยืนอยู่ด้วยตัวเองบนลำขาลำแข้งของตัวเองได้ครับดีที่สุดครับแต่ว่าผมมองว่าเป็นโอกาสของฝ่ายผู้หญิงนะครับที่จะได้เลือกใหม่ใช่ได้เลือกใหม่ครับดีกว่าเก่าเลยเหมือนเราเปลี่ยนรถคันใหม่คันเก่าหายไปแล้วช่างมันได้เก็บตังค์ซื้อคันใหม่ไปซื้อยี่ห้อใหม่โปรโมชั่นดีกว่าครับผมโอ้ตอนนี้มีคำถามสดมาจากทางซูมนะครับว่าไงครับมีเพื่อนรักทางธรรมทำอย่างไรจะรักษามิตรภาพให้ยั่งยืนต่อไป
เนื่องจากถึงแม้จะอยู่ในทางธรรมด้วยกันแต่มีเรื่องให้ทดสอบอยู่บ้างเช่นการที่เพื่อนชวนทำธุรกิจด้วยแต่เราไม่อยากทำเพราะว่าไม่ถนัดไม่ชอบจึงปฏิเสธไปด้วยความสุภาพแม้เพื่อนบอกว่าไม่เป็นไรแต่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่มีดีมันมีเริ่มมีความเหินห่างครับห่างเหินมีแบบรู้สึกนิดๆถึงแม้จะบอกไม่เป็นไรเงี้ยอาจารย์คือปัญหานี่มันเกิดเยอะถ้าเกิดว่าอยู่ในเส้นทางธรรมเนี่ยอยากจะให้เลือกในวัดพระธรรมกายเนี่ยก็คงมีลักษณะแบบนี้เยอะอยู่พอสมควรในช่วงแรกตั้งแต่การสร้างวัดหลวงพ่อท่านก็เลยไม่ใช่หลวงพ่อคุณยายท่านออกระเบียบไว้ว่าไม่ให้เข้ามาทำธุรกิจในวัดแต่พอออกนอกวัดไปเข้าไปคุยกันข้างนอกอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงโอเคครับแต่ของพวกนี้ฮะเมื่อไหร่มันมีธุรกิจเข้ามาเกี่ยวครับมันมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวตรงนี้มันก็ทำให้แหนงใจกันได้ครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเลือกคบกันเฉพาะทางธรรมก็เฉพาะทางธรรมทางโลกก็ทางโลกถ้าแบ่งเรื่องได้แบบเนี้ยชัดเจน มันก็จะโอเคคือเผอิญเมืองไทยไม่แบ่งพวกนี้ไม่ขาดถ้าเป็นอย่างเมืองนอกเนี่ยเขาแบ่งอันนี้เวลางานอันนี้เวลาส่วนตัวเหมือนกันจะชวนคนกินข้าวเงี้ยเรื่องใหญ่มากนะฮะชวนไปกินข้าวที่บ้านเนี่ยเขาจะแบ่งกรอบตัวเองไว้ค่อนข้างชัดแต่เมืองไทยกรอบไม่ค่อยมีมันก็เลยจะค่อนข้างปนกันอยู่เลยทำให้ใช้ชีวิตจะว่าดีก็ดีนะมีข้อดีของมันอยู่จะว่าลำบากก็มีความลำบากอยู่แต่ถ้าเกิดว่ามองแค่ในเรื่องของทางธรรมครับก็ตัดเรื่องทางธรรมไปเราไม่คุ้นก็ไม่คุ้นก็ไม่ต้องทำนั่งทำเพราะว่าความเสี่ยงนี่อย่างที่บอกพอถึงเวลามีปัญหาขึ้นมาเขาก็รับผิดชอบให้เราไม่ได้ใช่ครับใช่ครับแล้วเดี๋ยวเมื่อไหร่มีผลประโยชน์เข้ามาโอกาสที่จะกระทบกระทั่งมันมีครับดังนั้นฝากไว้ก่อนมาทำบุญด้วยกันก็เอาแค่เฉพาะทำบุญแล้วกันเนาะในวงฝากไว้แบบนี้จริงแล้วก็ผมเคยได้ยินผู้ใหญ่ที่ท่านมีประสบการณ์สูงๆนะครับท่านก็บอกว่าในเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยท่านบอกว่าถ้ารักเพื่อนอย่าทำกับเพื่อนเลยใช่ครับเพราะเวลามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยไอความสัมพันธ์ที่รักษาก็มายาวนานเนี่ยมันหักกันเรื่องผลประโยชน์เลยครับพระอาจารย์ครับผลประโยชน์มันเป็นตัวหลักครับทางที่ดีก็ไปที่อื่นดีกว่าเอาแต่บุญดีกว่าเอาแต่บุญดีกว่าในเรื่องต่างๆนะครับโอเคก็ขอบคุณมากสำหรับคำถามจากที่ส่งมาทางซูมนะครับต่อไปก็เป็นคำถามจากพิธีกรครับครับคำถามนี้นี่ก็มาจากใน Clubhouse นะครับก็คือหนูเคยประกาศต่อสาธารณชนว่าจะปวารณาถวายของสิ่งหนึ่งให้กับพระภิกษุแล้วก็มีผู้ร่วมบุญมากับหนูด้วยค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยหนูก็ไม่ได้ถวายตามที่ปวารณาไว้เลยไปขอเข้ามาพระภิกษุรูปนั้นแล้วแล้วท่านก็ไม่ได้ติดใจอะไรกรณีนี้เนี่ยหนูจะบาปไหมคะหรือจะได้รับวิบากกรรมอะไรตามมาไหมคะอ๋อวิบากมีฮะคือสัญญาว่าจะให้แล้วไม่ได้ให้เนี่ย มันก็จะติดอยู่ตรงนี้แต่ตัวที่ผมมองผมฟังเมื่อกี้ผมไม่ได้ห่วงพระครับผมห่วงเพื่อนที่ร่วมบุญมาว่าเอ๊ะแล้วคืนเขาหรือเปล่าหรือยังไงถ้าไม่ได้คืนเอาปัจจัยนั้นอะไปทำอะไรต่อตรงนี้ต้องเคลียร์นะฮะเพราะถ้าเกิดเรารับปัจจัยคนอื่นมาเนี่ยคนรับเนี่ยพระนี่ไม่รู้เรื่องหรอกครับคุณอาจจะไปขอโทษพระว่าไม่ได้ให้แต่คุณก็ต้องไปเคลียร์กับคนที่ร่วมบุญมาที่ร่วมบุญกับคุณมาด้วยซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่ฮะครับดังนั้นก็คือว่าถ้าเขาฝากเงินมาทำบุญ รีบไปทำบุญให้เร็วที่สุดตามจุดประสงค์ของผู้ฝากไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาต่อฮะถ้าเกิดมองแบบทั้งโลกครับอันนี้ฟ้องได้นะครับฟ้องว่าหลอกลวงได้หลอกลวงยักยอกคุณยักยอกผมนี่คุณหลอกเอาเงินผมตรงนี้อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ผมไม่รู้รายละเอียดไม่ได้บอกครับแต่ก็บอกมาถ้าเกิดว่าปวารณาว่าจะถวายรีบถวายจะดีที่สุดเพราะอานิสงส์มันของตั้งใจจะให้แล้วไม่ได้ให้เนี่ยเกิดไปพบชาติต่อไปเวลาเราจะได้อะไรสักอย่างมันก็จะมีอะไรมากั้นตัดอุปสรรคมาตัดรอนให้เราให้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดอย่างชาตินี้อย่างที่ว่ามีโอกาสโดนคดีอันนี้ก็ต้องระวังอันนี้ก็คือในเชิงทางโลกทางกฎหมายใช่ครับนะครับโอเคครับต่อไปนะครับข้อ9นะครับอันนี้คำถามโยมพ่อผมเคยถามผมที่บ้านโอเคโอเคทั้งพ่อทั้งแม่เลยทั้งพ่อทั้งแม่นะครับครอบครัวแห่งคุณผู้มีปัญญาโอเคครับในสมัยพุทธกาลนะครับพระภิกษุสงฆ์และสาธุชนเนี่ย มีการสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นเหมือนในสมัยนี้ไหมครับอาจารย์ไม่มีครับไม่มีใช่ไหมครับครับ
ไม่มีเพราะอะไรถึงไม่มีครับพระอาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังอยู่ครับอ๋อการที่ว่าทำวัดเช้าทำวัดเย็นเนี่ยเปรียบเสมือนเราไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำลองเหตุการณ์ในพุทธกาลมาครับเลยจำเป็นจะต้องมาสวดกันเพราะว่าพระพุทธองค์ท่านไม่อยู่กับเราแล้วท่านดับขันธปรินิพพานไปแล้วเราก็เหลือแค่ว่าคนที่ว่าต่อมาจากนั้นน่ะเขาเลยลึกนึกถึงท่านก็เลยมีการสวดพูดถึงสรรเสริญคุณของท่านนะฮะที่มาของการทำวัดเช้าทำวัดเย็นครับผมโอ้ก็อันนี้ก็โยมพ่อถ้าโยมพ่อฟังอยู่นะโยมพ่อได้รับคำตอบแล้วนะครับเพื่อระลึกนึกถึงคุณท่านฮะเปรียบเสมือนว่าธรรมะเช้ากับธรรมะเย็นคือการเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยหลักการเป็นแบบนี้แต่ว่าในสมัยนั้นคือพระองค์ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ไปเฝ้าเลยกราบถามทูลนู่นนี่นั่นได้เลยครับคำถามต่อไปนะครับข้อที่10นะครับอันนี้ผมคิดเองครับคิดเล่นๆนะครับว่าเขาว่ากันว่านั่งสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาอย่างเนี้ยผมนั่งสมาธิอย่างเดียวโดยไม่ต้องไปเรียนได้ไหมครับได้ครับได้นะครับได้ครับก็ไม่เรียนก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเนี้ยก็แค่ว่าไม่ได้มีใบอะไรมาซึ่งตอนนี้อันนี้พูดถึงในยุคนี้ก่อนนะครับเขาบอกว่าถ้าทักษะเรามีครับทักษะเรามีอย่างเช่นว่าอยู่บ้านเล่นเกมเป็นประจำเล่นเกมแบบไม่ทำมาหากินอะไรเลยนะเล่นเกมอย่างเดียวเลยพ่อแม่ด่านู่นนั่นนี่ถ้าเป็นเมืองไทยอ่ะครับแต่อาจจะหาเงินเข้าบ้านได้เดือนหนึ่งเป็นล้านได้ถ้าเขาเป็นนักกีฬา e-sport หรือว่าไม่ได้เข้าโรงเรียนครับกดดูอาจารย์ยูฮะอาจารย์ยูสอนค่อนข้างดี YouTube อาจารย์ YouTube เปิด YouTube ดูแล้วก็เรียนโคดดิ้งหรือเรียนอะไรก็ตามแต่ผสมภาษาถ้าทักษะตรงนี้มีแล้วก็เก่งจริงครับบริษัทใหม่ๆในยุคใหม่ในยุคเนี้ยครับพร้อมที่จะรับคนกลุ่มนี้ฮะขอให้คุณเก่งจริงแต่ผมไม่แน่ใจว่าที่พูดอยู่เนี่ยจะไม่แน่ใจว่าจะเอาจริงหรือเปล่าถ้าเอาจริงเนี่ยนะนั่งสมาธิอย่างเดียวยิ่งใจนิ่งๆด้วยเนี่ยนะฮะแล้วศึกษาหาความรู้จาก YouTube นี่ไปไกลมากแต่มันไม่ใช่ทุกคนต้องบอกแบบนี้ก่อนแต่มันไม่ใช่ทุกคนดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าปัญญาที่ถามมาเนี่ยมันจะมีปัญญาในทางโลกแล้วก็ปัญญาในทางธรรมการนั่งสมาธิเนี่ยอาจจะเกิดการเข้าใจตัวเองเข้าใจตัวเองนั่นคือปัญญาในทางธรรมเริ่มเข้าใจตัวเองอ๋อเราเป็นคนแบบนี้แบบนี้แต่พอเราเข้าใจตัวเองเสร็จบางทีทักษะถ้ายังเป็นจำเป็นจะต้องอยู่ในโลกนี้ครับต้องทำมาหากินอยู่ในระดับหนึ่งฮะยกเว้นว่าต้องมีสังคมเพื่อนนู่นอันนี้ในระดับหนึ่งครับแต่ยกเว้นว่านั่งแล้วเข้าไปถึงธรรมะดีงามข้างในแล้วก็แบบไม่อยากจะเอาอะไรแล้วมาบวชเป็นพระหรือสามเณรอะไรแบบนี้นะก็ได้ครับดังนั้นถ้าถามว่าไม่เรียนได้หรือเปล่าได้ฮะเพราะถามแค่นี้มันอยู่ที่เราว่าเราอยากจะทำอะไรหรือไม่อยากจะทำอะไรอยากจะนั่งสมาธิอย่างเดียวไม่เรียนก็ได้ครับแต่ปัญญาเนี่ยก็มีในเรื่องของการทำมาหากินเป็นปัญญาในทางโลกซึ่งแตกต่างจากปัญญาในทางธรรมปัญญาในทางธรรมหมายถึงการรู้เท่าทันสังขารและกิเลสของตัวเราถ้านั่งสมาธิจะได้ปัญญาตรงนี้ครับครับแต่ก็พอเสริมให้กับปัญญาทางโลกได้ครับว่าถ้าใจเรานิ่งแล้วเรียนรู้อะไรเราจะเรียนได้เร็วครับก็คงจะสองส่วนประมาณนี้ครับโอ้สาธุครับอาจารย์ครับได้คำตอบที่ดีมากเลยครับต่อไปครับคำถามที่11ครับครับคนผมเป็นคนชอบปีนชอบปีน ชอบปีนชอบมีดชอบปืนชอบมีดชอบปืนเลยซื้อมาสะสมไว้ที่บ้านมากมายครับแต่ไม่มีเจตนาจะนำสิ่งเหล่านี้ไปทำร้ายผู้อื่นเลยครับอย่างนี้ผมจะบาปไหมครับเนื่องในเรื่องของการสะสมอาวุธหรือจะได้รับวิบากกรรมอะไรตามมาไหมครับก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เราสะสมเนี่ยเป็นตัวสะท้อนความคุ้นของตัวเราเป็นเจอสะท้อนความคุณเราชอบแบบเนี้ยคือไม่ได้ผิดอะไรนะฮะ คือเราชอบแบบนี้เราก็สะสมแบบนี้แต่มันมีแง่คิดอยู่อย่างนึงครับหลวงพ่อตาตาท่านเคยบอกว่าของเนี่ยถ้ามันมีครับมันอยากจะใช้ฮะมันจะเริ่มอยากจะใช้ไอ้ตรงนั้นน่ะจะทำให้ใจเริ่มขุ่นถ้ามันเป็นอาวุธนะฮะถ้ามันเป็นอาวุธใจจะเริ่มขุ่นเหมือนกับท่านบอกว่าท่านเรียนวิชามวยวิชาอะไรพวกเนี้ยมันก็อยากจะลองวิชามันเป็นปกติฮะถ้าเรามีเราก็อยากที่จะลองเอาไปใช้ของอ่ะมันยังจะไปลองของจะพร้อมใช้ตอนไหนก็ได้อันนี้คืออันนี้บอกไว้ก่อนนะฮะครับก็ต้องพูดไว้ก่อนก็คงจะบอกได้ประมาณนี้ว่าความคุ้นนี่ไม่ผิดหรอกฮะจะชอบจะเก็บอะไรไม่เป็นไรแต่ก็ระวังไว้ด้วยแล้วกันว่าถ้าเกิดอยากจะลองเอาไปใช้ดูบ้างอะไรเงี้ยบางทีมีความเสี่ยงอยู่พอสมควรเพราะตรงนั้นมันก็ทำให้ใจเริ่มขุ่นแค่อยากนะฮะครับแค่อยากใจก็เริ่มขุ่นแล้วครับก็คงประมาณนี้แล้วคงจะเป็นแบบ
ถ้าเอาปืนไปซ้อมเป็นนักกีฬาก็อีกเรื่องนึงใช่ไหมครับก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าได้ข่าวที่นักกีฬาไปยิงคนอื่นตายฮะก็อย่างเงี้ยเพราะว่าพอเป็นแล้วก็มันมีก็เป็นน่ะมันมีของต้องลองกันนิดนึงเข้าใจมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อันนี้ต้องพูดไปก่อนครับเป็นธรรมชาติของมนุษย์ครับครับโหก็ผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบเรื่องนี้เหมือนกันมาตั้งแต่เด็กครับครับครับแต่ว่าไม่กล้าเอาไปใช้กับผู้อื่นครับใช้กับตัวเองเลยไงเอาไม่ใช่ตัวเองไม่กล้าครับเต็มที่หันเนื้อหันผักครับอาจารย์ครับบางคนเขาใช้กับตัวเองนะเขามากรีดแขนอะไรเงี้ยหาทางระบายไม่ได้อะไรแบบนี้ครับอันนั้นผมไม่กล้าครับครับแค่ดีแล้วดีแล้วแค่มีดหันผักแล้วไม่เข้านิ้วก็บุญดีแล้วครับอาจารย์ครับคำถามที่12ครับครับอันนี้เป็นจากตัวผมเองเลยครับครับก็คือว่าผมเนี่ยครอบครัวผู้มีปัญญาจริงๆ ทั้งแม่ทั้งพ่อ ทั้งตัวเองโอเคต่อครับรีเสิร์ชคำถามมาจากจริงๆนะครับครับก็คือผมเนี่ยเคยยืมสิ่งของอย่างหนึ่งมาจากเพื่อน แต่ลืมคืนครับในสมัยที่อบรมพนวกะแล้วก็หาโอกาสคืนให้เขาไม่ได้แล้วครับจะผมจะผิดศีลไหมครับแล้วก็จะได้รับวิบากกรรมอะไรตามมาไหมครับต้องดูว่าผิดองค์แห่งศีลไหมของมีเจ้าของใช่ไหมฮะใช่ของมีเจ้าของซึ่งไม่ใช่ของเราด้วยไม่ใช่ของเราด้วยรู้ว่ามีเจ้าของรู้ด้วยว่าไม่ใช่ของเราครับข้อที่3เนี่ยตัวบอกมีจิตคิดจะรักหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่มีครับเขาไม่มีจิตที่จะรักครับดังนั้นก็บอกว่าเพียงแต่ว่าเอามาใช้แล้วขอลืมไม่ใช่ขอยืมครับไม่ได้เอาคืนก็ลืมไปเลยใช่ครับลืมไม่เสร็จตอนนี้หาคืนไม่ได้ใช่ครับก็ต้องบอกว่าศีลไม่ขาดนะฮะแต่อาจจะด่างพลอยได้ไม่เต็มที่ด่างพลอยครับตรงนี้เพราะไม่มีเจตนาที่จะเอาครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มีเจตนาที่จะเอาถือว่าครบองค์ประกอบศีลครับใช่ถือว่าศีลวิบากกรรมก็คงจะเจอลักษณะเดียวกันฮะทำอย่างไรย่อมได้เช่นนั้นเดี๋ยวอาจจะมีคนมาขอลืมเราบ้างอะไรประมาณนี้ไม่ใช่ขอยืมนะขอลืมอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในสิ่งนั้นก็ปัจจุบันยังอยู่นะครับเพราะยืมตั้งแต่พรรษาหนึ่งครับตอนนี้ก็ยังเก็บไว้อยู่นะครับถ้ามีโอกาสคืนก็จะนำไปคืนครับอะไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะไม่ต้องการแล้วก็ได้อาจจะไม่ต้องการแล้วก็ได้แต่ก็ต้องไปบอกฮะว่าอยู่กับชั้นหน้าอะไรเงี้ยจะได้รู้กันไปจะได้เคลียร์กันไปโหสิกรรมกันไปบางทีอาจจะนึกแช่งอยู่ก็ได้ใครเอาไปว่าอะไรเงี้ยบางทีลืมต่างคนต่างลืมอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คำถามจากพิธีกรที่เตรียมมาไว้คิดว่ามากแล้วนะครับแต่ก็ยังเขาเรียกว่ายังพอมีเวลาเหลืออยู่อีกเหลือเฟือเลยถ้าญาติโยมท่านใดมีคำถามส่งคำถามเข้ามาสดๆในตอนนี้ได้เลยเพราะว่ามันจะมีเพราะว่าไม่รู้ว่าครั้งหน้าเนี่ยพระอาจารย์จะมาได้อีกไหมนะครับเผื่อว่าท่านติดภารกิจอันใดเนี่ยเราก็อาจจะหมดโอกาสในการถามนะครับต้องรีบขวายคว้าโอกาสนี้เอาไว้เหมือนมีถามมานะครับน่าจะเป็นกับซูมในแชทมีป่ะแชทในซูมแชทในซูมมีไหมฮะไม่มีไม่เอาของผมไม่มีครับมีที่ถามครับมีเพื่อนทางธรรมน้าชายอะไรเนี่ยผมเห็นคำถามอยู่ในแชทซูมนะครับอันนี้ของผมไม่ขึ้นครับของผมไม่ขึ้นเขาถามว่าไงครับพิธีกรลองอ่านดูพิธีกรอ่านให้ฟังหน่อยว่ายังไงมองไม่เห็นจออยู่ไกลสักครู่นะคะอันนี้เหมือนถามไปแล้วนะคะหลวงพี่เจ้าค่ะใช่ไหมคะน้าชายชอบน้าชายนะเดี๋ยวนะคะคำถามนะคะน้าชายชอบดื่มเหล้าและเบียร์มากขวดเบียร์วางเต็มรอบบ้านแต่ช่วงเข้าพรรษาทุกปีนะคะจะงดเหล้างดเบียร์เป็นเวลา3เดือนกว่าพอออกพรรษาก็ดื่มเบียร์เหมือนเดิมค่ะเป็นแบบนี้มา30กว่าปีแล้วแต่มีอุปนิสัยที่ดีคือชอบส่งเคราะห์ญาติค่ะให้เงินช่วยเหลือญาติพี่น้องเสมอเลยได้เงินเดือนเยอะนะคะแต่หมดไปกับการดื่มเบียร์เกือบครึ่งนึงของเงินเดือนเลยคำถามคือเราจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับน้าชายเรื่องดื่มเบียร์ได้อย่างไรคะน้าชายไม่ยอมรับและไม่ฟังและน้าชายจะมีวิบากกรรมอย่างไรคะแล้วจะแก้ไขได้อย่างไรคะก็เดี๋ยวทบทวนคำถามของพิธีกรนะก็คือมีน้าชายเนี่ยเป็นคนชอบ
ดื่มเบียร์แต่ว่าพอเวลาเข้าพรรษาเนี่ยงดตัดได้เลยตัดได้เลยแต่พอออกพรรษาแล้วก็กลับมาดื่มไม่ปกติแล้วก็ชอบส่งเคราะห์ญาติด้วยอ๋อแล้วก็เงินเดือนเนี่ยครึ่งนึงเนี่ยหมดไปกับกับเบียร์แต่ว่าก็เลยถามว่าจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรกับน้าชายอย่างไรเพื่อให้น้าชายเนี่ยได้เลิกจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็เข้าใจสิ่งเหล่านี้ว่ามันไม่ดีครับอาจารย์ครับก็คงจะต้องพูดถึงคุณของโทษทำได้เท่านี้แหละฮะเพราะว่าจากที่ฟังอยู่มันไม่ได้อยู่ที่มันอยู่ที่ใจเขาครับถ้าจะเลิกก็เลิกได้แต่ว่าถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับปีนึงมีกี่เดือนนะฮะปีนึงมี12เดือนครับอาจารย์เขางด3เดือนใช่ไหมครับก็แสดงว่าเขางดได้ใน3เดือนคือไม่ใช่เวลาสั้นๆนะฮะครับ3เดือนเนี่ยถ้าจะทำต่อก็คิดว่าทำได้เพียงแต่ว่าใจก็ยังอยากจะแพ้มันอยู่ดังนั้นเนี่ยคนที่จะมีกำลังใจได้เนี่ยต้องค่อยๆฝืนสู้กับตัวเองมาในระดับหนึ่งครับเพราะว่าต้องบอกไว้ว่าผลเนี่ยเสียงจากภายนอกของเราที่เราไปบอกมันมีผลอยู่ไม่เกิน 20% แล้วครับที่จะให้คนเปลี่ยนใจหรือไม่เปลี่ยนใจอีก 70-80% มันอยู่ที่ใจของเขาครับถ้าเขายังไม่อยากจะเลิกเขาก็ไม่เลิกหรอกฮะยกเว้นว่าคอนดิชันร่างกายคือกินจนตับแข็งแรงนะไม่ไหวแล้วอย่างนั้นนะหมอสั่งงดกลัวตายขึ้นมาหรือบางคนเนี่ยหมอบอกให้งดแล้วก็ยังแพ้ที่จะไปกินอยู่อีกแล้วก็ตายสมใจอะไรเงี้ยนะมันมีอยู่ดังนั้นมันอยู่ที่ตัวเขาเรามีหน้าที่แค่ชวนบ่อยๆพูดบ่อยๆแล้วก็ให้เขาไปทำกิจกรรมอะไรอย่างอื่นอย่างเช่นคนถ้าเกิดว่ายุ่งยดได้3เดือนเนี่ยครับเขาจะมีต้องสังเกตนิดนึงเขาจะมีกิจกรรมอะไรบางอย่างที่เขาทำครับเพื่อให้เขาไม่นึกถึงของพวกนี้ชวนเขาทำกิจกรรมพวกนั้นเราอาจจะต้องสังเกตนิดนึงว่าในช่วง3เดือนนั้นเขาทำอะไรมาทดแทนในการดื่มเบียร์ชวนเขาทำกิจกรรมแบบเนียนๆแล้วเดี๋ยวเขาจะค่อยๆปรับเป็นกุศโลบายอย่างเนียนๆต่อหลังจากออกพรรษาไปแล้วก็ดูว่าเขาทำอะไรในตอน3เดือนดูว่าเขาทำอะไรถึงไม่กลับมากินอะไรแบบนี้เขาจะต้องมันจะต้องมีอะไรสักอย่างนึงผมถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับกินอยู่ๆมา6เดือนมาเลือกแล้วอยู่ๆจะมาหยุดไป3เดือน ได้ดื้อๆแล้วเสถียรด้วย3เดือน แสดงว่าเขามีใจที่หักห้ามได้แล้วหนึ่งใจที่หักให้ได้ถ้าเขาจะหักครับอันนี้อันนึงอีกอันก็คือพอกินมาเป็นประจำเนี่ยมันจะรู้สึกอยากเขาจะต้องหาอะไรสักอย่างมากินหรือหาอะไรมาทำเพื่อที่จะให้ลืมตรงนั้นนะต้องไปสังเกตดูว่าเขาทำอะไรแล้วก็ค่อยๆเนียนชวนเขาทำของพวกนั้นทำนั้นไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนเขาคุ้นกับอันนี้ไปมากกว่าที่จะไปนึกถึงเบียร์ขี้เกียจกินแล้วเบียร์เบื่ออะไรอย่างเงี้ยครับเบื่อเอาตังค์ไปทำบุญดีกว่าเอาไปลงทุนอะไรเงี้ยแล้วแต่อาจจะไม่อยากทำบุญอาจจะไปลงทุนซื้อของสมมติรู้ว่าเขาชอบแต่งรถเนี่ยที่นั่นซื้อของแต่งรถนะพวงมาลัยใหม่อย่างนี้นะแม็กใหม่นะเก็บเงินซื้ออะไรอย่างเงี้ยฮะต้องศึกษาและใช้กุศโลบายเบี่ยงประเด็นเข้าไปที่อื่นดีกว่าเอามาดื่มเหล้าดื่มก็ทิ้งเฉยๆกินแล้วเสียต่อสุขภาพด้วยครับใช่ครับใช่ก็คือเสียสุขภาพแล้วก็เสียทรัพย์ด้วยเงินด้วยเสียทรัพย์ด้วยครึ่งนึงอ่ะที่เขาบอกเมื่อกี้ใช่ไหมฮะครึ่งนึงอะไรเนี่ยเอาทรัพย์ไปเลี้ยงค่าเพื่อนยังก็ยังดีกว่าซื้อของยังได้เลยได้ของเยอะแยะมากมายฮะไปเลี้ยงเอ็มคงเอ็มเคไม่รู้จะไปไหนจริงๆนะเดี๋ยวหลวงพี่โอนเลขที่บัญชีให้โอเคนะถามมาเลยก็คนที่ถามมาก็อย่าลืมส่งเนี่ยนะความประสงค์ที่จะขอเลขที่บัญชีจากพระอาจารย์กิติอันนี้ก็เราเป็นมุกนะเป็นมุกนะคุณโยมหลอกเล่นหลอกเล่นก็คือให้มีเป็นสนุกพอหอมปากหอมคอไปแล้วก็มีอีกคำถามนึงครับมาจากซูมก็คือว่าพ่อแม่ที่ผิดศีลทุกข้อไม่ได้เป็นคนแบบที่ดีไม่ได้เป็นต้นแบบที่ดีของลูกบางครั้งสอนให้ลูกผิดศีลแบบนี้ยังถือว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกอยู่ไหมคะจริงๆก็ต้องบอกว่าไอ้ที่เรียกว่าเป็นพระอาหารเนี่ยคือเรียกกันเองในความคุ้นเคยเป็นสุภาษิตอะไรกันตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นผู้มีพระคุณเปรียบเปยกันเองเป็นพระพรหมของลูกในมีอยู่เคยอ่านเห็นในพระไตรปิฎกนะครับก็คือเป็นคนที่มีคุณเป็นผู้ใหญ่ได้ช่วยดูแลลูกครับคือแต่คำพวกนี้มันเป็นสุภาษิตที่พูดต่อๆกันมาเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยเขาเรียกว่าเคารพชื่นชมเคารพและเห็นคุณแต่ถ้าเกิดยุคนี้สมัยนี้ต้องเปลี่ยนฮะต้องเปลี่ยนว่า
ถ้าเกิดพ่อแม่ไม่มีคุณตรงนี้ครับมันก็ทำให้ลูกเนี่ยตั้งข้อสงสัยแบบอย่างเงี้ยอย่างนี้ขึ้นมาได้ครับดังนั้นมันอยู่ที่ความประพฤติของเราเขาจะมองว่าเราเป็นอะไรยังไงมันอยู่ที่ความประพฤติของเราเขามองว่าเราเป็นคนดีครับก็แสดงว่าเราประพฤติตนดีเหมาะสำหรับการควรค่าแก่การเคารพเด็กเขามองในรุ่นนี้นะฮะเพราะตอนนี้มันตั้งคำถามกันเยอะแยะมากมายทั้งครูเอ่ยทั้งพระเอ่ยเพื่อนเด็กรุ่นใหม่มาตั้งคำถามว่าปฏิบัติตัวแบบเนี้ยทำไมคือคำถามเขาเยอะแต่ไม่ใช่ว่าเขาแย่นะเขาเพียงแต่ว่าเขาต้องการเหตุผลอะไรที่จับต้องได้เช่นว่าเป็นพระอาหารอยู่ในบ้านเงี้ยพอพูดแบบนี้เสร็จแล้วทำตัวแบบเนี้ยมันเป็นพระอาหารหันต์ตรงไหนถามแค่นี้ก็แย่แล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะตอบยากเลยแต่คุณของพ่อแม่ต้องบอกไว้ก่อนอันนี้อีกเรื่องนึงครับคุณที่ให้ร่างกายมนุษย์กับเรามาเนี่ยคุณตรงนี้นี่ยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้นนะฮะแม้ว่าพ่อแม่จะเป็นยังไงก็ตามเราเองมีหน้าที่จะต้องตอบแทนคุณท่านถ้าเราไม่ตอบอันนี้เป็นส่วนของเราแล้วไม่ได้เป็นส่วนของพ่อแม่ครับถึงแม้เขาจะไม่ได้เลี้ยงเราเลยหรือทำตัวแย่ๆอย่างนี้ก็ตามแต่คุณที่ให้ชีวิตนี้เรามาคือให้กายเนื้อนี้มาเนี่ยคุ้มยิ่งกว่าอะไรฮะหลวงพ่อท่านตัดนั่นเคยยกตัวอย่างบ่อยว่าตัดนิ้วสักนิ้วนึงครับคิดเท่าไหร่ตัดมือสักมือนึงตัดแขนสักแขนอะไรเงี้ยคิดราคาเท่าไหร่แล้วคนที่ให้ของพวกนี้กับเรามาเขาจะไม่มีคุณค่ากับเราเลยเหรอเขามีคุณค่าฮะไม่ว่าเขาจะประพฤติตัวไม่ดีหรือไงก็ตามแต่เขามีคุณที่ให้กายมนุษย์กับเรามาทำให้เรารู้ว่าเราเองเป็นมนุษย์นะแล้วจะยิ่งดีกว่านั้นถ้าเกิดว่าเราทำความดีอยู่ยิ่งต้องตอบแทนคุณท่านส่วนในคำถามว่าเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่ความประพฤติของท่านนะถ้าท่านประพฤติเหมือนพระอรหันต์เนี่ยนะทำตัวดีดีแบบสุดขีดมากกับเราเลยก็ยกย่องท่านได้กราบและเชิดชูท่านได้จะยิ่งได้บุญมากขึ้นไปอีกครับครับโอ้อันนี้ก็ได้คำตอบไปแล้วนะครับผมมีคำถามมาอีกแล้วครับครับจากในซูมนะครับตอนนี้ในตระกูลญาติพี่น้องฝั่งแม่มักจะมีหนึ่งคนเป็นคนที่เกเรมักจะมีครับครับแล้วพอรุ่นต่อมามีลูกมีหลานก็จะมีคนในนั้นเสมอที่เป็นคนเกเรครับอยากทราบว่าตระกูลนี้มีวิบากกรรมอย่างไรคะและจะสามารถแก้ไขกรรมนี้ได้อย่างไรคะแล้วจริงไหมคะที่ว่าพ่อแม่แต่งงานกันแล้วมีคุณพ่อคุณแม่หรือคุณแม่ที่เคยเกเรในสมัยวัยรุ่นพอมีลูกก็จะมีลูกในหนึ่งในนั้นเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยเป็นคนที่เกเรเช่นเดียวกันแล้วก็จะทำให้ติดเชื้อเกเรไปรุ่นสู่รุ่นลูกรุ่นหลานไปเรื่อยๆเกเรก็คือของเขาคือกินเหล้ากินเบียร์สูบบุหรี่เล่นการพนันเข้าบ่อนคบเพื่อนพานนำความเดือดร้อนมาให้พ่อแม่พี่น้องอยู่เสมอเกิดจากกรรมอะไรแล้วจะแก้วิบากกรรมนี้อย่างไรเราควรจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรนี้อย่างไรโอ้โหยาวมากก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ทุกครอบครัวนะฮะครับไม่ใช่ทุกครอบครัวต้องบอกแบบนี้ก่อนแต่ว่าบางครอบครัวมีวิบากกรรมแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ไม่แน่เสมอไปด้วยว่าพ่อแม่จะเคยนู่นนั่นนี่ขึ้นมาเพียงแต่ว่าถ้าพ่อแม่เคยทำอะไรมาเนี่ยนิสัยมันติดครับพอมันติดขึ้นมาเสร็จมันมีสิทธิ์ที่จะส่งผ่านไปยังลูกได้เพราะว่าเด็กเนี่ยตอนเล็กๆจะเรียนรู้ฮะครับเขาจะมองสิ่งที่พ่อแม่ทำครับถ้าเกิดว่าไปกินเหล้ากินเบียร์อะไรบ่อยมีแนวโน้มที่ลูกอยากจะกินเหล้ากินเบียร์เหมือนผมเนี้ยผมเองเห็นพ่อแม่กินเบียร์อะไรเงี้ยผมก็อยากจะลองฮะเขาก็ดีเขาให้ผมลองเลยลองเสร็จปุ๊บก็ใช้ไม่ได้เลยเบียร์ที่ผมไม่เอาเลยเพราะเด็กเนี่ยแล้วเขาให้ลองเลยนะตอนเด็กๆเนี่ยมันขมฮะใช่ครับเด็กไม่ชอบถุยเสร็จปุ๊บก็จบแล้วเบียร์มันติดลิ้นก็ไม่เอาอันนี้ก็เป็นอีกทางนึงก็ถือว่าตัวเองพอมีบุญในระดับนึงแต่ไม่ใช่ทุกเคสฮะดังนั้นก็คือว่าถ้าทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็ไปชวนเขามาอยู่ในเส้นทางที่ดีคล้ายๆกับคำถามเมื่อกี้ว่าเหล้าเบียร์เนี่ยยังไงมันก็ไม่ดีแต่ในเมืองไทยตอนเนี้ยมันกลายเป็นปกติฮะการกินของพวกเนี้ยเป็นปกติแล้วเป็นอันดับโลกแล้วก็ตอนนี้ว่าโควิดเนี่ยตายกันเนี่ยนะฮะวันนึง 20-30 แต่อุบัติเหตุที่เกิดจากการเมาสุราเนี่ยนะครับวันนึงก็ประมาณ 3-40 เหมือนกันฮะมีมาหลายปีแล้วครับตัวเลขแบบเนี้ยครับดังนั้นก็เลยบอกว่าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตเขาว่าเลิกได้ก็น่าจะดีแต่โปรแกรมพวกนี้มันแรงฮะบารมีเนี่ยถ้าเราจำได้ครับคือบุญพิเศษที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันทำแต่ในขณะเดียวกันบารมีในอีกทางนึงครับ
มันก็ก่อมาจากการเอาชีวิตไปเดิมพันทำในสิ่งที่ไม่ดีอย่างเช่นมาเฟียเจ้าพงเจ้าพ่ออะไรพวกนี้นะฮะก็ทำในเรื่องที่ไม่ดีจนคนกลัวในบารมีที่เขาเรียกกันว่าทางโลกมันจะมีแบบเนี้ยบารมีที่คนกลัวมันก็มีก็คือเอาชีวิตไปเดิมพันไหมเอาชีวิตไปเดิมพันฮะกินเหล้าก็เอาชีวิตไปเดิมพันรู้ไหมว่ากินแล้วมีความเสี่ยงรู้ครับว่าจะเป็นตับแข็งรู้ไหมฮะรู้ครับมีโอกาสจะเกิดเป็นอุบัติเหตุรู้ไหมฮะรู้ครับนั่นคือการเอาชีวิตไปเดินพันทำโปรแกรมพวกนี้มันแรงถ้าเราไปชวนเขามาทำความดีเนี่ยโปรแกรมมันอ่อนอ่อนปล่อยปลากันไหมเธออะไรเงี้ยฮะคือมันอ่อนมากถ้าเทียบกับการที่เอาชีวิตไปเดินพันไปทำครับดังนั้นต้องโอ้โหต้องหนักฮะต้องทำบ่อยต้องชวนต้องของพระสัมมาพุทธเจ้าเรานี่กระชากผมกันเลยนะฮะถ้าเกิดไม่ยอมทำดีลากกันไปเลยอะไรเงี้ยคือมันจะต้องโปรแกรมแรงพอกันถึงจะพอสมกันได้ดังนั้นทำบุญถึงต้องทำแบบเต็มที่ครับบ่อยๆเพราะโปรแกรมบุญมันสู้โปรแกรมบาปไม่ได้โปรแกรมบาปทุกตัวเอาชีวิตไปเดินพันทำทั้งสิ้นโหจริงเลยครับแต่โปรแกรมบุญไม่ใช่ดังนั้นพอโอวาทปาติโมกข์ใช่ไหมฮะใช่ครับสัพพปาปัสสะบาปทั้งปวงอย่าไปทำครับกุศลสูปสัมปทาทำกุศลให้ถึงพอไม่ได้บอกว่าสัพพะกุศลนะฮะกุศลทั้งปวงทำไม่ได้เราต้องเลือกทำฮะแล้วก็พอโปรแกรมมันอ่อนยิ่งต้องทุ่มหนักเข้าไปอีกมันสู้กันไม่ได้ตรงนี้ฮะก็คงจะฝากไว้เท่านี้ก่อนว่าถ้าจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรทำไปเถอะไปบอกไปชวนเขาเต็มที่แต่ก็เตรียมใจไว้ด้วยนะว่าโปรแกรมพวกนี้มันแรงมันแรงและถ้าเกิดไม่อยากจะเจอวิบากกรรมแบบนี้จะทำไงต่อชวนคนมาเข้าซูมเยอะๆชักชวนคนมาทำความดีเยอะๆตรงนี้จะทำให้เราเจอแต่คนที่ดีจะเกิดในครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายนั่นแหละนั่นคืออานิสงส์จากการไปชักชวนคนมาทำความดีถ้าอยากจะไม่ให้เกิดแบบนี้ในชาติต่อไปชุ่มเทชวนคนมาเข้าสู่กันเยอะๆครับไอ้ชาตินี้ก็ที่มันพังพลาดไปแล้วก็แล้วไปอดีตที่ผิดพลาดลืมไปฮะทำหน้าที่ของเรามันเป็นส่วนของเขาอย่างน้อยที่สุดในตระกูลแค่คนหนึ่งผมก็ว่าโอเคนะครับก็คงฝากไว้เท่านี้ก่อนครับโอเคก็พอสมควรแก่เวลาก็สมควรแก่เวลาก็ตอนนี้ก็ถึงเวลาบ่ายโมงยี่สิบนาทีพอดีนะครับก็เดี๋ยวพระอาจารย์มีภารกิจอื่นที่ต้องเร่งรีบไปทำต่อเห็นไหมครับว่าท่านมีภารกิจเยอะมากนะคราวต่อไปถ้าเกิดท่านมาอีกให้รีบเตรียมคำถามรอไว้เลยตั้งแต่วันนี้นะฮะให้เตรียมไว้เลยเผื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสขอบคุณสำหรับทุกคำถามที่ถามมาครับแล้วก็เราไม่ต้องกลัวว่าเราเป็นผู้มีฉลาดน้อยหรืออะไรนะก็ด้วยความไม่รู้ดีกว่าคิดเองแล้วไปทำผิดอันนี้เนี่ยจะเป็นอันตรายต่อชีวิตมากไม่รู้ไม่ชี้ไม่เป็นไรครับแต่ไม่รู้แล้วชี้นี่อันตรายโอ้ครับใช่เลยครับขอบคุณมากครับวันนี้หลวงพี่พระกิติวุฒิศรีโลทำหน้าที่พิธีกรแล้วก็พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์โสติโกต้องขอตัวลาไปก่อนเจริญพรทุกท่านให้ได้บุญกันเยอะๆเนาะมาเจริญพรเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนะคะตั้งใจน้อมไหว้พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์โสติโกนะคะและพระอาจารย์กิตินะคะโดยพร้อมเพรียงกันค่ะน้อมไหว้ครั้งที่1น้อมไหว้ครั้งที่2น้อมไหว้ครั้งที่3ค่ะต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่วันนี้นะคะได้เมตตามามอบธรรมะดีๆนะคะมาไขข้อข้องใจทุกคำถามเลยที่มีนะคะตอบได้เคลียร์คัดชัดเจนเป็นอย่างมากเลยเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะได้ไขข้อข้องใจนะคะพระอาจารย์มาตอบคำถามให้ได้อย่างชัดเจนมากเลยใช่ไหมคะถ้าชัดเจนกด072ให้หน่อยค่ะค่ะค่ะสำหรับหัวข้อนะคะที่วันนี้พระอาจารย์ได้มาตอบให้นกแก้วขอยกตัวอย่างสัก 2-3 หัวข้อแล้วกันนะคะหัวข้อแรกก็จะเป็นคนที่ชอบจับผิดนะคะต้นเหตุเขาถามว่าคำถามถามว่าต้นเหตุเกิดจากอะไรถึงมีนิสัยอย่างนี้พระอาจารย์ก็ได้เคลียร์ให้ชัดมากเพราะว่าปกติแล้วคนเราเนี่ยจะคอนเซนเทรตอยู่ที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวได้เท่านั้นนะคะถ้าเกิดเราไม่คอนเซนเทรตกับงานของตัวเองเราก็ไปคอนเซนเทรตกับบุคคลอื่นแทนนะคะคือไปจับผิดคนอื่นแทนนั่นเองนะคะเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยนะคะและมีวิธีการแก้ไขนะคะพระอาจารย์ก็แนะนำให้นั่งหลับตาค่ะเพื่อเป็นการแก้ไขตนเองเพราะว่าการหลับตานะคะนั่งสมาธิจะทำให้เรานี่ได้มองเห็นตนเองนะคะได้แก้ไขตัวเองได้ดีที่สุดนะคะแล้วเราก็จะได้หยุดนะคะหยุดจับผิดคนอื่นได้ค่ะแล้วก็มีหัวข้ออีกเรื่องของมีคำถามคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงคะทำไมเราเกิดมาล่ะเกิดพ่อแม่เดียวกันทำไมมีนิสัยต่างกัน
อันนี้ก็พระอาจารย์เคลียร์มากคือเกิดในช่วงระยะเวลาหรือว่าสภาวะเศรษฐกิจสังคมหรือว่าจังหวะช่วงชีวิตที่แตกต่างของคุณพ่อคุณแม่ค่ะง่ายๆคือคุณแม่ช่วงนั้นลูกเกิดมาพร้อมกันนะสมมตินะคะเป็นพ่อเป็นพี่เป็นน้องกันแต่ช่วงนั้นคุณพ่อคุณแม่นะคะยากจนค่ะก็มีลักษณะนิสัยอีกแบบนึงนะคะใช้ชีวิตอีกแบบนึงนะคะในการเลี้ยงลูกพ่อคุณพ่อคุณแม่นะคะรวยขึ้นมาแล้วก็มีลูกอีกคนนึงใช่ไหมคะแล้วเสร็จลูกคนนั้นก็เกิดมาในช่วงที่รวยแล้วก็จะมีนิสัยอีกแบบนึงเพราะการเลี้ยงลูกดูนะคะแตกต่างสภาพเรียกว่าเกิดจากสภาพแวดล้อมจังหวะชีวิตสถานะการเศรษฐกิจของบ้านนะคะทำให้ลูกมีนิสัยแตกต่างกันหรืออีกเรื่องของบุญและบาปก็เหมือนกันบางคนสังสมบุญและบาปมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเกิดมาก็ต้องแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะอันนี้ชัดเจนนะคะค่ะแล้วก็มีเรื่องของวัคซีนมีคนถามวัคซีนนะคะสรุปง่ายๆเลยให้ทำใจให้สบายๆนะคะสำหรับใครที่ยังลังเลว่าจะฉีดดีไม่ดีหรือว่าไม่ฉีดดีนะคะก็เอาอย่างนี้ละกันพระอาจารย์ให้มาว่าถ้าใครฉีดก็ทำร่างกายของเราให้แข็งแรงนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอพักผ่อนมากๆนะคะและทำใจให้สบายๆนะคะและไปดูช่วงอายุของเราด้วยว่าเราอายุเท่าไหร่แล้วไปดูว่าวัคซีนนี้จะเหมาะกับเราไหมนะคะทำใจให้สบายเข้าไว้ก่อนนะคะสรุปก็จะประมาณนี้หรือว่าใครนะคะเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองโดยพื้นฐานนะคะปลอดภัยไว้ก่อนคือถ้าไม่จำเป็นนะคะอย่าออกไปแหล่งชุมชนนะคะคือประมาณว่าให้อยู่ในบ้านนะคะหรือว่าถ้าอยู่ในบ้านแล้วเหงาไม่รู้จะทำอะไรก็เปิดซูมค่ะซูมของวัดพระธรรมกายนะคะมีรายการตั้งแต่สวดมนต์ทำวัดนะคะรับฟังธรรมะผ่านซูมได้เลยตลอดเกือบ24ชั่วโมงนะคะมาเอาบุญกันดีกว่าเนาะค่ะแล้วเราก็จะไม่เหงากันค่ะนะคะแล้วก็เวลาออกจากบ้านก็พกสมาร์ทนะคะปิดสมาร์ทให้เรียบร้อยแค่นี้นะคะและพกเจลบ่อยๆนะคะพกเจลไปที่ไหนพกเจลนะคะแค่นี้เราก็จะปลอดภัยขั้นพื้นฐานแล้วล้างมือบ่อยๆนะคะเมื่อเราสัมผัสอะไรที่ดูแล้วน่าจะดูไม่ปลอดภัยเราก็ล้างมือนะคะแล้วก็ฉีดเจลแอลกอฮอล์นะคะก็จะทำให้เราปลอดภัยได้ในขั้นพื้นฐานค่ะวันนี้ก็เวลาใกล้จะหมดลงแล้วน้องแก้วขอประชาสัมพันธ์อีกสักเรื่องนึงนะคะอีกสัก3เรื่องแล้วกันเรื่องของยอดซูมของพวกเราที่ต้องทำกันไปให้ถึงเป้าตอนนี้เป็นเป้าที่15ล้านซูมแล้วนะคะในวันที่24กรกฎาคมหรือวันอาสาฬหบูชานั่นเองค่ะก็ทุกคนก็รวมใจกันนะคะมาทำเป้าของพวกเราให้สำเร็จกันหรือว่ายอดทำพระจักรตอนนี้นะคะมาที่ 3,480 ล้านจบแล้วนะคะในวันพระที่24มิถุนายนพุทธศักราช2564นี้นะคะก็มารวมพลังกันนะคะสานฝันพ่อให้สำเร็จนะคะค่ะขออนุญาตแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องของความต้องการข้าวสารอาหารสดอาหารแห้งนะคะสำหรับการใช้ในภารกิจต่างๆค่ะนะคะมีอยู่2กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มถวายพระนะคะ323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะกลุ่มสนับสนุนงานสาธารณสุขเคราะห์และสนับสนุนบุคลากรแพทย์โรงพยาบาลสนามค่ะประเภทที่ต้องการก็จะมีสำหรับแพทย์ถุงยังชีพนะคะมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบครับนะคะปลากระป๋องอาหารกระป๋องทุกประเภทนะคะกาแฟโอวันตินซองนะคะวุ้นเส้นหมี่วุ้นเส้นอื่นๆตามจิตศรัทธาค่ะส่วนประเภทที่2ก็จะเป็นอาหารถวายพวกวัตถุดิบนะคะเพื่อนำมาประกอบภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรวัดพระธรรมกายค่ะประเภทที่ต้องการก็จะเป็นข้าวสารปลากระป๋องอาหารกระป๋องเครื่องปรุงทุกประเภทกาแฟโอมตินซองนะคะเส้นหมี่วุ้นเส้นขนมกรอบอาหารสดทุกประเภทอาทิเช่นไข่ผักเป็นต้นค่ะก็จะมีพวกผลไม้ทุกประเภทปานะทุกประเภทอื่นๆตามจิตศรัทธานะคะในส่วนนี้ค่ะและมีนะคะส่วนใครที่สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นะคะเบอร์โทร087-518-5556นะคะหรือ080-602-1215ค่ะนะคะที่หอฉันคุณยายนะคะนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มี16นาฬิกามีพิธีชำระร่างนักรบแห่งกองทัพธรรมค่ะคืออุบาสิกาทิชากรกงเพชรค่ะหรือว่าพี่เกลี้ยงของพวกเรานะคะณวัดกลางคลองสามนะคะใครสะดวกร่วมส่งร่างนักรบก็ขอเชิญได้ค่ะซึ่งพิธีก็จะเริ่ม16นาฬิกานะคะค่ะก่อนจากการวันนี้นะคะน้องแก้วก็ขอฝากธรรมะดีๆนะคะเป็นธ
ธรรมะที่จะทบทวนโอวาทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะนะคะบุญปัจจุบันนะคะก็เหมือนกับปลูกกล้าไม้กว่าจะเจริญเติบโตออกดอกออกผลก็ต้องใช้เวลาค่ะอันนี้เป็นทบทวนโอวาทนะคะของหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2550ค่ะเช่นวันนี้เหมือนกันนะคะปัจจุบันเนี่ยเราต้องสร้างความดีนะคะด้วยใจที่ใสๆนะคะรวมพลังทำตามเป้านะคะของหมู่คณะไม่ว่าจะเป็นซูมหรือว่ายอดธรรมจักรนะคะก็ตามเราต้องทำให้สำเร็จก่อนนะคะหรือว่าก่อนที่จะสำเร็จได้นั้นก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะคะอาจจะนานหน่อยนะคะแต่ก็ต้องอาศัยความอดทนมุ่งมานะบากบั่นสู้ให้ถึงที่สุดนะคะสักวันนะคะบุญจะส่งผลออกดอกเปลี่ยนโลกให้งดงามนะคะด้วยธรรมะอย่างแน่นอนค่ะขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็หมั่นเติมบุญโดยการมารับฟังธรรมะให้ตลอดต่อเนื่องนะคะผ่านซูมต่อไปห้องนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในวันอาทิตย์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2564นะคะในเวลานี้เวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งค่ะก็เป็นเวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้วจริงๆนะคะน้องแก้วแล้วก็ทีมงานทุกท่านเลยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ